ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมีการเปิดเผยว่าเควินเดบรอยทำสถิติย่ำแย่ที่สุดใน UCL ฤดูกาลนี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนัดเจอกับเรอัลมาดริดล่าสุดเควินเดบรอยครับซูเปอร์สตาร์ของแมนซิตี้เนี่ยมีคำคืนที่น่าผิดหวังครับหลังสปอร์ตไบเบิลครับออกมาเปิดเผยสถิติไม่น่าจดจำของเพลย์เมคเกอร์ชาวเบลเจียมคนนี้ในเกมแพ้เรอัลมาดริดในเกมดวลจุดโทษตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะแมนซิตี้ครับบุกไปเสมอกับเรอัลมาดริดมาก่อนครับ3-3ก่อนจะทำได้แค่เสมอในเกมที่2 1-1ในเกมที่แมนซิตี้บุกใส่เรอัลมาดริดอย่างหนักเลยทีมของเป๊ปกูดิล่านะครับครองบอลมากถึง 67% ยิงไป33ครั้งเตะมุม18ครั้งทำสถิติ XG อยู่ในเรท 2.74 แต่ไม่เด็ดขาดพอจะเป็นผู้ชนะจนครบ120นาทีเป็นพวกเขาที่แพ้จุดโทษไป4-3แม้ดาวเตะวัย32ปีอย่างเดอบรอยจะเป็นคนยิงตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่76และเกือบซัดประตูชัยได้นะครับในช่วงท้ายเกมจากลูกยิงจ่อๆข้ามคานเฉยแต่ผลงานโดยรวมถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองทั้งการจ่ายบอลครอสบอลที่ทำได้ไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะเดอบรอยเสียการครองบอลมากถึง37ครั้งก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่112ซึ่งถือว่าเป็นสถิติย่ำแย่ที่สุดของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ของเขาเลยก็ได้นะครับโอ้โหเควินเดบรอยนะครับพาแมนซิตี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับสุดท้ายครับแพ้จุดโทษให้กับทางเรอัลมาดริดแบบขาดใจขาตามากๆเลยนะที่ว่าน่าเห็นใจสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเควินเดบรอยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับในเกมล่าสุดที่เจอกับเรอัลมาดริดนะถือว่าเป็นอะไรที่ต้องไปลุ้นเยอะๆเลยครับสำหรับแมนซิตี้ในลีกตอนนี้ก็มันจัดนะฮะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ครับลุ้นกันแบบยาวๆจัดไปให้ไปรุ่นจัดเลยครับผม